ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับในบ่ายวันนี้นะเรามาเจอกันรอบที่2นะครับของวันนี้นะหัวข้อที่ผมได้รับอามานะห์อีกครั้งนะครับหัวใจที่สำนึกวันนี้ก็ได้รับเขาเรียกว่าพอยต์เกี่ยวกับเรื่องหัวใจเป็นหลักเลยนะในวันนี้นะครับในหัวข้อวันนี้ก่อนที่เราจะไปได้พูดหัวใจที่สำนึกได้เราในฐานะคนมุสลิมนะครับเราต้องเข้าใจก่อนและมองความสำคัญของคำว่าหัวใจให้ได้ทำไมอิสลามจึงเน้นหนักของเรื่องในเรื่องของหัวใจนะครับแปลกมากแม้กระทั่งในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีได้บอกชัดเจนว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาอัจซามิกุมวะลาอิลาซุวาริกุมเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ดูไปที่เรือนร่างหรือรูปร่างลักษณะของพวกท่านเลยนะแปลกนะพี่น้องทั้งที่รูปร่างหรือเรือนร่างสีผิวอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างให้เราอัลลอฮ์สร้างให้เราในขณะที่อัลลอฮ์ไม่สนใจเลยสิ่งเหล่านี้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอะมาลิกุมแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมองไปยังหนึ่งหัวใจของพวกท่านและอามันการปฏิบัติของพวกท่านนั่งเก้าอี้ยังมีนะครับได้มาเอามาชาอัลลอฮ์สตาฟเรานี่สุดยอดเลยนะครับคนเดียวทำทุกอย่างเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ฮะทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากนะครับนี่จะตากันกไครอนนะครับอัลลอฮ์ตาลาดูนะครับพี่น้องที่หัวใจและที่อามันการปฏิบัติงานของเราและในอันกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มาย้ำเน้นอีกว่าอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงคนที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าอัตกอกุมนั่นคือคนที่มีความยำเกรงที่สุดในหมู่พวกเจ้าเวลาเอ่ยตักวานบีมาขยายอีกว่าอัตตักวาฮาฮุนการยำเกรงหรือการตักวามันอยู่ตรงนี้กับพี่น้องนบีชี้ไปที่หัวใจท่านแสดงว่าหัวใจนั้นมันเป็นที่รวบรวมมันเป็นจุดศูนย์รวมและมันเป็นจุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณาคนคนหนึ่งว่าเขาจะเลวหรือจะดีมันคือจุดตรงนี้เท่านั้นเองพี่น้องหลังจากนั้นอามันซอลเลหรือไม่ซอลเลมันจะสะท้อนออกมาหลังจากหัวใจของเขาวันนี้มุสลิมเราพี่น้องที่รักครับจึงจำเป็นจะต้องดูแลหัวใจหัวใจจะสำนึกได้หัวใจจะกลับมาหาอัลลอฮ์ได้ต้องเป็นหัวใจที่สะอาดเท่านั้นมีหะดีษนะพี่น้องเมื่อผมบอกว่าหัวใจสำคัญการดูแลหัวใจจึงเป็นภาระหน้าที่แล้ววิถีของมุสลิมผู้ศรัทธาเขาจะต้องดูแลหัวใจเขาเสมอนะครับการกระทำของบ่าวเมื่อใดที่ทำอะไรลงไปมีผลกับหัวใจทั้งสิ้นสังเกตนะพี่น้องเมื่อใดที่เราทำความชั่วหัวใจเราจะรู้สึกกระด้างอะไรคือความกระด้างของหัวใจเราจะไม่อร่อยในการละหมาดเราจะขี้เกียจในการอิบาดะห์เราจะไม่มีความสุขเวลาอยู่ในวงล้อมของศาสนาเราจะรู้สึกอึดอัดเวลาได้ยินเรื่องราวของอิสลามแต่เวลาเราได้ยินสิ่งมัสยิดหัวใจเราจะเบิกบานทันทีนี่เขาเรียกว่าหัวใจแข็งกระด้างอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้รังแกหรือไม่ได้กลั่นแกล้งให้หัวใจคนนั้นคนนี้กระด้างเปล่าเลยนบีมาอธิบายในหะดีษอีกว่าอินนัรรอจุลแท้จริงคนคนหนึ่งนั้น
เวลาเขาทำความชั่วฟายุซวิดุกัลบนะครับอัลกัมกอลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวใจของบ่าวคนนั้นนบีบอกมันจะเป็นรอยดำมันจะเป็นสีดำทันทีในหะดีษอื่นมาอธิบายอีกว่าเวลาบ่าวของอัลเลาะห์ทำหนึ่งชั่วจะมีหนึ่งจุดสีดำลงบนหัวใจของเขาหากเขาคนนั้นได้เตาบัดตัวจุดดำในหัวใจจะลบออกจากหัวใจเขาทันทีแต่หากเขาไม่เตาบัดจุดดำจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆจามจำนวนบาปของเขาและสุดท้ายใจดวงนั้นจะดำและมืดสนิทจึงไม่แปลกกับบางคนเราจะพูดยังไงเขาก็ไม่ทำตามหลักการอิสลามกับบางคนเราจะไปขยันขยอจะไปเอาเขายังไงเขาก็ไม่สนใจอิสลามแต่กลับบางคนถึงแม้เขาจะเป็นคนเลวเขาได้ยินเรื่องอิสลามแค่วินาทีเดียวหัวใจเขาสำนึกและกลับสู่อัลลอฮ์ทันทีนี่คือความสำคัญของหัวใจพี่น้องและวันนี้ใจของบ่าวของอัลลอฮ์จะสดจะบริสุทธิ์จะสะอาดหรือไม่ท่านนบีบอกชัดเจนอีกหนึ่งหะดีษว่าอาหารการกินมีผลกับหัวใจมนุษย์มากมายหะดีษนี้ตอนแรกนบีพูดในตอนต้นในเรื่องของฮาลาลและเรื่องของฮารอมวะบัยนะฮุมาและในระหว่างกลางตรงมันนั้นมันมีของที่เป็นชุบะฮะตมีของมุสตะบิฮะตนั่นคือของที่คลุมเครือคำว่าคลุมเครือไม่ใช่ว่าไม่มีฮุกมของมันนะครับแต่ส่วนใหญ่ของมนุษย์จะไม่รู้ในฮุกมตัวนี้ดังนั้นนบีบอกว่าฟะมานิตตะกัชชุบะฮะตใครที่ป้องกันตัวเองให้พ้นจากของชุบะฮะตฟักดิสตับระแน่นอนเท่ากับเขาทำให้ใสสว่างแล้วลีดีนี่ในศาสนาของเขาอัลลอฮ์ว่าอินนฟิลจัสดิมุตกะตันและจงรู้ไว้ว่าในร่างกายมนุษย์มันมีก้อนเนื้ออยู่หนึ่งก้อนอิดะซอลาฮัตซอลาฮัลจัสดกุลถ้าก้อนเนื้อนี้มันดีร่างกายทั้งหมดจะดีหมดเลยอิดะฟาซาดัตฟาซาดัลจัสดกุลแต่เมื่อใดก้อนเนื้อนี่มันเลวร่างกายทั้งหมดจะเลวหมดเลยอะลาวะฮิยัลกัลบจงรู้ว่ามันคือหัวใจดังนั้นพี่น้องที่รักหัวใจที่สำนึกผิดได้นั่นคือหัวใจที่ยอมรับแล้วน้อมรับในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของบ่าวเดิมทีเดียวสะอาดบริสุทธิ์นะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้กับเราฟิตรอห์แห่งอิสลามพร้อมทุกชีวิตที่จะเรียนรู้เรื่องอิสลามพร้อมทุกคนที่จะยอมรับในอิสลามแต่อยู่ที่ท่านจะเปิดหัวใจหรือไม่เท่านั้นเองสะอาดบริสุทธิ์ไร้สิ่งเจือปนใดๆทั้งสิ้นหัวใจของบ่าวของอัลลอฮ์แต่หัวใจเมื่อบริสุทธิ์ชัยฏอนมันจึงจ้องและโจมตีที่จุดตรงนั้นไปนอนเวลาเราดูกีฬานะครับเวลาเราดูตะกร้อเวลาเราดูเขาแข่งวอลเลย์บอลเวลาเราดูเขาแข่งกีฬาอะไรต่างๆถ้าเขารู้ว่าในทีมนี้ตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนสังเกตนะเขาจะเสิร์ฟไปที่จุดนั้นอยู่เรื่อยๆทำไมอะครับเพราะเมื่อเป็นจุดอ่อนถ้าโจมตีจุดนั้นได้นั่นคือชนะทั้งทีมอิบลิสและนะตุลลอฮ์อะลัยมันก็รู้ว่าจุดที่มันสมควรจะโจมตีเป็นอันดับแรกๆนั่นคือหัวใจสังเกตพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อัลลอฮียูวัสวิสุฟีซูดูรินเนสจากเสียงที่กระซิบกระซาบที่ไหนอ่ะไม่ใช่ที่หูถ้ากระซิบที่หูปิดรูก็ไม่ได้ยินแต่การกระซิบของชัยฏอนฟีซูดูรินเนสในหัวอกอะไรคือเก็บหัวอกมันคือหัวใจนี่คือคลังสมบัติของอุมมะตและของมนุษยชาติของคนคนหนึ่งนั่นคือหัวใจใจเราดูแลไม่ได้นะครับพี่น้องใจเรานบีจึงบอกว่ามันเหมือนกับรีช
รีชะห์นี่มันก็คือขนนกประเภทหนึ่งมันจะมันเหมือนขนนกในสนามในสนามบนในสนามทุ่งหญ้าในท้องนาเวลาลมพัดมันปลิวตลอดเวลานบีจึงดุอาเสมอว่ายามุกอลลิบัลกุลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ้ยซับบิตกัลบีอะลาดีนิกได้โปรดให้หัวใจฉันมันอยู่ในศาสนาของพระองค์ด้วยนบีได้รับวะฮยูนบีเห็นญิบรีลนบีขึ้นซิดเราะตุลมุนตะฮานบีรับวะฮยูจากอัลลอฮ์โดยตรงผ่านญิบรีลอะลัยฮิสลามยังขอให้หัวใจมันและนับภาษาน้ำหน้าอย่างเรายามุกัลลิบัลกุลูบถามตรงๆวันหนึ่งพี่น้องขอกี่ครั้งรุ่นปะรุ่นมะอาจจะขอบ่อยถ้าวัยรุ่นอย่างเราจบเกมทุกคนครับแทบไม่ได้ขอเลยดูอานี้แทบไม่ได้ขอเลยดูอานี้เด็กคนหนึ่งติดยาได้ไปทำอุมเราะห์หรือไปฮัจญ์จำดูอาอะไรไม่ได้เลยแซ่บอกไม่ต้องขอดูอาอะไรเยอะถ้าจำดูอาหมดจำยากเอาดูอาเดียวตะวาบนะมึงตะวาบไปเรื่อยๆแล้วดูอาตลอดยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกให้หัวใจมั่นกับศาสนาเลิกยาได้หัวใจถ้ามั่นทุกอย่างเราทิ้งได้หัวใจถ้าอ่อนแออย่าว่าแต่ทิ้งเลยครับพี่น้องจะทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เรายังทำไม่ได้เลยคนมามัสยิดไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันไม่แข็งแรงแต่ใจมันไม่ดีอยู่ข้างหน้าสุดเราลงเปิดประตูบ้านก็เจอแต่ถึงไม่ได้เพราะใจไม่ไปแต่วันนี้คนแจกตังอยู่พะเยาก็ถึงอยู่ยุทธยาก็ไปอยู่ที่ไหนก็ถึงทำไมอ่ะภาษาตังเบอร์แต่เวลาเรื่องอาไครัตไปไม่รอดนี่คือความสำคัญของหัวใจและวันนี้เมื่อสำคัญหัวใจพี่น้องที่รักครับจงให้หัวใจเราสดใหม่เสมอด้วยกับการอัสตอกฟิรุลลอฮ์อิสติกฟาร์นั่นคือการขัดเกลาหัวใจอย่างที่สุดนบีผ่าอกท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่าหน้าอกท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลักผ่าหน้าอกท่านสองครั้งเลยนะครับพี่น้องในชีวิตท่านเอาสิ่งเจืออะไรต่างๆออกมาหมดล้างจนสะอาดนบีไม่มีเลยไงความอิจฉาริษยาความอะไรต่างๆเปื้อนดำในหัวใจท่านสะอาดหมดไปน้องของเราผ่าไม่ได้ถ้าวันนี้โรงพยาบาลเอกชนรับผ่าล้างบาปเอาไหมฮะถ้าเปิดได้พี่น้องยอมจ่ายไหมล้างความอิจฉาออกจากหัวใจเราจ่ายล้านหนึ่งและจะไม่อิจฉาใครตลอดชีวิตเอาไหมครับเอาเอาพี่น้องถ้ามันทำได้จริงทำเลยยอมขายที่ดินพี่น้องไปล้างอิจฉาออก1ล้านบาทคุ้มครับ500,000ล้างความโลภออกคุ้ม 40,000ล้างหัวใจที่ตะกบดออกคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแต่ทำไม่ได้ถ้าทำได้จริงคนรวยได้เปรียบหน้าใสหมดเลยคนรวยเพราะใจมันสะอาดอันนี้มีวิธีนะครับผู้หญิงก็บอกทำยังไงหน้าสวยอาจารย์จริงๆมันไม่ต้องหน้าสวยหน้าหล่อหน้าใสใจสงบสวยทุกไรที่หน้าดำกำเครียดเพราะใจไม่ดีนะยิ่งระแวงสามีบ่อยๆยิ่งเครียดใหญ่เลยคราวนี้นะบางคนเครียดใหญ่เลยกลับปิดเวลานั่งเครียดมันไม่สวยมั้ยทำใจสงบทุกอย่างมาหมดเลยเลือดลมอะไรเดินหมดวงการแพทย์ยังยอมรับถ้าใจท่านนิ่งทั้งหมดดีหมดเลยถ้าใจไม่สงบโรคทั้งหมดมาหมดเลยพี่น้องพอบอกตรงนี้นะครับเอาละหัวใจเราสัตว์เราจะล้างเหมือนท่านนบีไม่ได้และอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ทำด้วยแต่อัลลอฮ์ให้มีวิธีล้างใจโดยไม่ต้องผ่าตัดนั่นคือการอิสติกฟาร์นั่นคือการขออภัยโทษวันนี้ใจเวลาเราสะอาดมาชาอัลลอฮ์เราจะเริ่มมองความผิดตัวเองชัดขึ้นแต่เมื่อใดใจเราสกปรกเราจะมองคนอื่นชัดขึ้นสังเกตง่ายๆนะพี่น้องใจยิ่งสะอาดยิ่งร้องไห้ไหมใจยิ่งสกปรกยิ่งร้องไห้น้อยใจเวลาสะอาดละหมาดดูฮาก็ยังไม่พอแค่สองรอกันอยากจะเพิ่มใจเวลาสะอาด
ตะฮัจญุด2รอกัตรู้สึกน้อยไปอยากขึ้นเป็น4แต่ใจเวลาสกปรกฟัดดูยังพอไหวใจเวลามันเหนื่อยฟัดดูแต่ไม่อยากกระเตื้องนี่คือหัวใจพี่น้องเมื่อหัวใจสำคัญขนาดนี้นะครับดูเวลาอัลลอฮ์จะลงโทษใครสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการให้คนไม่มีความสำนึกในหัวใจเวลาเราอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่6อายะห์ที่7อายะห์ที่8ซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่ยิ่งเขาเรียกว่าเป็นซูเราะห์ที่แปลกและสุดยอดมากมายอัลลอฮ์ไล่สเต็ปมาเลยนะครับพี่น้องถ้าเราอ่านอัลิฟลามีมไล่มาตั้งแต่ซีฟัตคนดีซีฟัตคาเฟตและซีฟัตมุนาฟิกินเยอะกว่าเพื่อนผมไม่พูดแล้วเอาละเอาซีฟัตคนดีก่อนหัวใจที่ดีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอัลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮูดัลลิลมุตตะกีนดูพี่น้องกุรอานจะมีทางนำกุรอานจะมีประโยชน์สำหรับคนมุตตะกีสำหรับคนที่ใจสะอาดสำหรับคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์ถ้าไม่ใช่มุตตะกีนกุรอานจะเป็นฮิดายัตนำทางเขาไม่ได้เพราะเขาก็จะไม่ตามกุรอานแล้วคนมุตตะกีนยังไงหัวใจดีอามันดีตามมาอัลลอฮีนะยุมินูนบิลกอยบต่างๆนานาสี่ซีฟัตมาเลยเชื่อมั่นในสิ่งกอเอฟนะดำรงละหมาดและสิ่งนั้นสำคัญอีกอย่างเดียวว่ามิมมารอซักนาฮุมดูสิ่งสำนวนที่อัลลอฮ์ใช้ไปเนาะไม่ให้เราลืมว่าดุนยานี้ของใครเวลาเราทำงานได้เราได้เงินมาไปน้องเรารู้สึกว่านี่เงินเราสมบัติเวลาเราได้เวลาเลือกสวนไร่นาเรามีเรารู้สึกว่านี่ของเราแต่อัลลอฮ์บอกอายะนี้สวยงามมากพี่น้องในคำที่อัลลอฮ์ใช้ถ้าบ่าวอ่านและบ่าวคิดบ่าวจะรู้เลยว่าทั้งหมดอัลลอฮ์ให้ว่ามิมมารอซักนาฮุมและจากสิ่งที่เราให้ริสกีแก่เขาถ้าหัวใจบ่าวที่สำนึกเขาจะรู้ทันทีว่าทั้งหมดต่างๆที่เขาได้กินได้ใช้อัลลอฮ์ให้ไม่ใช่มาจากตัวเองมิมมารอซักกอนาฮุมจากส่วนที่เราได้ให้เขาพี่น้องฟังอายะนี้เรารู้สึกต่ำต้อยเลยเราจะขับเบนซ์เราจะมีบ้านหลังใหญ่มิมมารอซักกอนาฮุมนี่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้จึงไม่แปลกเวลาเราบอกได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ฮาซามินฟัตลิร็อบบีนี่คือจากส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระเจ้าฉันมาชาอัลลอฮ์พี่น้องฮาซามินฟัตลิร็อบบีนี่คือความโปรดปรานส่วนหนึ่งจากพระเจ้าของฉันเองมุสลิมจึงไม่ลืมอัลลอฮ์หัวใจสะอาดที่สำนึกเขานึกเสมอว่าดุนยาอัลลอฮ์ให้ดุนยาชั่วคราวแล้วสุดท้ายอัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยลองบอกผมสิครับว่าอะไรบ้างที่ท่านหาได้และเอาติดไปยังอาเครอเมียสุดที่รักเรายังต้องปล่อยไว้ในดุนยาเลยสามีสุดหวงแหนเรายังต้องทิ้งบังไว้ในดุนยาเลยรถสุดที่รักเรายังต้องปล่อยไว้บนดุนยาเลยถ้ามีโอกาสจะเอาไปได้เลือกให้เอาไปเราก็จะไม่เอาไปแม้แต่คนเดียวเพราะเวลาถึงอาคัยรอจริงๆเรารู้เลยว่าสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ให้ละอิบวะละฮุนสมัยเด็กๆ เคยเล่นเกมเศรษฐีไหมนะสมัยก่อนเราเด็กๆไม่รู้เรื่องอะไรเล่นเกมเศรษฐีดูสิครับโฉนดเรามีเป็นตังค์นะโฉนดเป็นอย่างนี้เลยนะเวลาเล่นมันแจกโฉนดด้วยได้บ้านได้โรงงานได้เงินเต็มเลยเวลามาเรียกงดเย็นแล้วโอ้ยเข้าบ้านทิ้งหมดเลยฉันด อ่านอะไรออกไหมอันเนี้ยดุนยาฉันโนดเป็นตั้งในโลกความเป็นจริงทำอะไรไม่ได้เลยในเกมฉันโนดที่เรามีดุนยาพอในโลกแห่งความเป็นจริงอาคัยรอทั้งหมดทำอะไรไม่ได้เลยในอาคัยรอเรากำลังเล่นเกม
ดุนยาคือเกมชนิดหนึ่งเรากำลังเล่นกับมันอัลลอฮ์เตือนตลอดในอายะห์กุรอานจากส่วนที่เราให้นะยุนฟิกูนคนที่หัวใจเขาสำนึกเขาจะรู้ว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้แสดงว่าส่วนหนึ่งถ้าเป็นคนดีใจมีความสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ยุนฟิกูนบริจาคจากส่วนหนึ่งดูนะไม่ได้ให้ทั้งหมดเพราะเราก็ต้องกินต้องใช้ความสวยงามอีกแล้วว่ามิมมารอซากานะฮุมยุนฟิกูนและจากส่วนหนึ่งที่เราให้ริสกีกับเขาเขาบริจาคพี่น้องดูพอหลักอิสลามมาบอกอย่างนี้นี่คือคนดีใจสะอาดยำนึกรำระอับวะริงยำเกรงรำลึกถึงอัลลอฮ์ต่อมาอัลลอฮ์บอกคนกาเฟรลักษณะเป็นยังไงอินนัลลซีนกะฟะรูซะวาอุนอะลัยฮิมแต่ถ้าบรรดาแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธนะมุฮัมมัดเอ้ยซะวาอุนอะลัยฮิมมีค่าเท่ากันเลยสำหรับพวกเขาอันซาร์ตฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมเจ้าจะไปเตือนเจ้าจะไปบอกหรือเจ้าจะไม่บอกลาอยู่มีนูนเขาก็จะไม่เชื่อเจ้าเพราะอะไรขอตามัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมอัลลอฮ์ปิดหัวใจเขาเรียบร้อยแล้วนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกหัวใจที่ถูกปิดพี่น้องอุลามะกล่าวว่าอธิบายให้เห็นอัลลอฮ์ใช้คำว่าขอตามพอบอกว่าขอตามมันคือการปิดอันนี้เราใส่เอาแบบตับเส้นนิดๆนะครับพี่น้องนะจะได้ไม่เบื่อนะนะพอบอกขอตามข้อตามานี่ไม่ถึงการปิดเหมือนกับภาชนะหนึ่งแล้วเราเอาฝาปิดไว้เมื่อปิดภาชนะจะไม่มีแสงลอดเข้าไปแม้แต่นิดเดียวหัวใจคนไหนที่อัลลอฮ์ปิดแบบนี้จะไม่มีใครเอาฮิดายะห์เข้าถึงเขาแม้แต่คนเดียวแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะแท้จริงเจ้ามุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าไม่สามารถอิดายัดกับคนที่เจ้ารักได้เวลาอัลลอฮ์บอกนบีแบบนี้พี่น้องย้อนมานึกเราไม่ใช่ลูกหลานนบีแต่อัลลอฮ์ให้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่เชื่อฟังนบีในขณะที่ลูกหลานนบีบางท่านยังปฏิเสธนบีด้วยซ้ำใครอะไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานแต่เป็นลุงใกล้ชิดอย่างอบูละฮับนบีแต่เล็กอยู่กับนบีแต่เล็กยังไม่เชื่อในอิสลามเราไม่ได้อยู่กับนบีแต่อัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์ให้หัวใจเรากลับสู่อัลลอฮ์ได้ว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮ์และวันนี้ถ้าเจ้าจะนับนิอมะตความโปรดปรานของอัลลอฮ์ลาตุฮซูฮาเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้พี่น้องลองนับสิครับเนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้อะไรกับเราบ้างพี่น้องเราไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลนะเคสหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยเรานะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกขอโทษนะครับโดนสวนท่อปัสสาวะอัลลอฮ์แค่เรานึกนี่ก็เจ็บแล้วนะพอเราดูอย่างนั้นเจ็บไหมสุดยอดวันนี้เราปัสสาวะได้วันนี้เรานอนหลับได้วันนี้เรามีอารมณ์มีความอร่อยในการกินอาหารได้เนี่ยมัดสุดยอดแล้ววันนี้อยู่ในบ้านยิ้มหัวเราะกับภรรยาได้สามีเล่นภรรยาความสุขมีความสุขมีเสียงหัวเราะได้เนี่ยมัดแค่นี้ถ้าผู้ที่มีอำนาจที่สุดในโลกรู้ว่าเราสุขยังไงเขาจะยอมซื้อความสุขนี้ด้วยกับเงินพันล้านแต่บ่าวของอัลลอฮ์ไม่สำนึกว่านี่ริสกีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่เรายังนับคำนวณมันไม่ได้พี่น้องลองบอกผมสิครับว่าเรามีสามีปัญญาเรามีลูกเวลาลูกเราเกเรนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคนเป็นพ่อแม่เจ็บปวดไหมครับสุดของความเจ็บ
ความรู้สึกพ่อแม่ถ้าฆ่าลูกแล้วไม่บาปผมว่าฆ่าแน่นอนดีกว่าเห็นลูกอยู่ชีวิตแบบทรยศอัลลอฮ์ผมก็เป็นพ่อถึงแม้ลูกมันจะเด็กอยู่ก็ตามแต่พี่น้องที่เป็นพ่อแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นเจ็บไหมเวลาเห็นลูกไม่ละหมาดเวลาเห็นลูกเราไม่ละหมาดเวลาเห็นลูกเราไม่เอาสันนะต่อให้มีเงินเป็นล้านมาให้แม่ทุกเดือนถ้าแม่เป็นคนดีแม่ไม่มีทางสุขแน่นอนและเราเห็นลูกเดินสภาพทรยศอัลลอฮ์ไปนี่เจ็บปวดที่สุดแล้ววันหนึ่งเรามาเห็นไอ้ลูกเกเรคนเนี้ยกลับมายืนบนสะญะดะห์ได้กลับมาละหมาดได้พี่น้องบอกผมสิครับว่าช่วยตีราคาเป็นเงินว่ากี่ล้านกับความรู้สึกแม่คนนั้นตีไม่ได้เลยความรู้สึกพ่อแม่ไอ้เด็กวัยรุ่นที่มันยังไม่มีพ่อแม่มันยังไม่มีลูกมันยังไม่รู้แต่คนเป็นพ่อแม่ความรู้สึกเวลาเห็นลูกกันมาเยือนที่ซับที่ละหมาดยิ่งกว่า 1,000 ล้านที่เขาได้เรายังตีค่าไม่ได้และลองบอกผมสิว่าเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เราเป็นมุสลิมพี่น้องตีกี่หมื่นล้านเอาละตีไม่ได้พี่น้องลองบอกผมอีกว่าเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เราเตาบัดตัวและกลับมาเป็นคนดีได้กี่แสนล้านเพื่อนเรามีกี่คนที่ตายไปโดยไม่ได้เตาบัดเพื่อนเรากี่หมื่นคนพี่น้องในรุ่นตายไปแล้วกี่ร้อยไปในสภาพยังไม่ได้ละหมาดห้าเวลาไม่ต้องไกลหันไปดูข้างๆกูโบสถ์ที่เราผ่านมาผมเชื่อว่ามีเพื่อนร่วมรุ่นที่นอนอยู่ในนั้นถ้าเพื่อนเราลุกมาบอกเราได้ผมก็เชื่อว่ามันอยากจะบอกให้เราละหมาดแต่มันบอกไม่ได้แต่วันนี้อัลลอฮ์ให้เรากลับได้ท่านสำนึกในบุญคุณอัลลอฮ์ไหมครับฟะบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานแค่อายะเดียวสั่นหัวใจมุสลิมทั่วโลกบุญคุณอะไรที่ของพระเจ้าของเจ้าที่เจ้าปฏิเสธมากอรรกะบิร็อบบิกัลกะรีมอะไรที่ล่อลวงเจ้ามนุษย์เอ๋ยให้ทรยศฝ่าฝืนอัลลอฮ์ผู้ทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุดอะไรล่อเราอะไรลวงเราอะไรหลอกเราบอกอัลลอฮ์สิครับหัวใจที่สำนึกเท่านั้นพี่น้องเมื่อได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมทั้งตัวผมเองด้วยพร้อมไหมครับพี่น้องที่เราจะขอโทษอัลลอฮ์พร้อมไหมพี่น้องที่เราจะอัสตัฆฟิรุลลอฮวะอะตูบุอิลัยถึงเวลาไหมพี่น้องเราจะเตาบัตตัวแล้วขอเปลี่ยนแปลงชีวิตกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่สิบปีมาแล้วที่เราวุ่นกับดุนยาจนลืมอาคิเราะห์อิกรอไงครับพี่น้องไม่ต้องอ่านใครอีกแล้วจงอ่านชีวิตเราเองที่ผ่านมากับวันนี้คนละฝั่งคนละฝาเลยครับพี่น้องที่รักผมไปเจอเคสบางเคสไม่เคยบางทีก็ไม่เคยได้เจอเท่าไหร่เมื่อคืนพี่น้องที่รักครับที่นราธิวาสอัลฮัมดุลิลละมีพอบยานเสร็จก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาหานะแต่งตัวเรียบร้อยมากมาชาอัลลอฮ์สามีก็มาสลามผมก็สละรับสลามเขาพูดคำหนึ่งว่าอุสตาผมจะเป็นพยานให้นะเพราะพยานเราก็ฟังนะครับอันนี้ภรรยาผมครับอุสตานะภรรยาผมผู้หญิงที่มาใส่ในกรอบแบบนี้นะ
ผู้หญิงนี่ไม่พูดอะไรเลยนะครับพี่น้องมีแต่น้ำตาที่ออกแค่นั้นเองบอกนี่ภรรยาผมนะครับสตาร์เขาเกเรมากเขาเกเรนะอัสบาบหนึ่งเขากลับตัวเตาบ้าตัวฟังหัวข้อคนดีที่เคยเลวพอเขาพูดอย่างนั้นนะครับพี่น้องหันไปดูภรรยามุสลิมาคนนี้แค่น้ำตาที่เขาออกมันเป็นคำตอบทุกอย่างที่มีในหัวใจเขาบอกผมไม่ได้เก่งและเราก็ไม่ได้บัญญัติได้แต่มันถึงเวลาที่อัลลอฮ์จะเลือกให้ท่านได้เปลี่ยนตัวแล้วทำไมอัลลอฮ์เลือกท่านเพราะใจท่านยอมรับในอัลลอฮ์แล้วใจท่านพร้อมจะกลับตัวแล้วผมเป็นเศษเสี้ยวฝุ่นละอองที่ผ่านมาแค่นั้นเองอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งมาลักมาบอกท่านแต่อัลลอฮ์ส่งเศษบางอย่างผ่านมาในชีวิตท่านเราเป็นส่วนเล็กๆอัลฮัมอัดคลิปนี้ออกมายิ่งใหญ่เพราะมันเป็นเศษเล็กนิดเดียวแต่ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออัลลอฮ์เพราะหัวใจท่านพร้อมจะเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์จึงส่งสาเหตุมาให้ท่านเปลี่ยนแต่ถ้าท่านไม่พร้อมจะเปลี่ยนฟังสิบบรรยายก็เหมือนเดิมแม้กระทั่งคนบรรยายถ้าเนียดแค่บรรยายแต่ไม่เนียดจะอามันพูด800หัวข้อก็ทำไม่ได้สักหัวข้อสำคัญที่หัวใจไงครับพี่น้องใจเขายิ่งใหญ่ใจเขาสุดยอดยิ่งกว่าตัวผมเองเราบอกวันนี้หัวใจมันจึงเป็นจุดกรองที่สุดแต่อย่าให้อัลลอฮ์ปิดหัวใจดังกาเฟรินขอตามอัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมอัลลอฮ์ปิดหัวใจเขาเรานั้นเมื่อปิดจึงมืดทำไมถึงปิดเพราะเขาทำตัวที่ไม่สำนึกอัลลอฮ์ไม่ได้แกล้งว่าอัลลอฮ์ซัมอิฮิมว่าอัลลอฮ์อับบาซอรฮิมไม่ได้ปิดแค่ใจแต่ปิดทั้งหูและปิดทั้งตาพี่น้องที่รักเนี่ยมัดยิ่งใหญ่ในมนุษย์ลิ้มรสดุนยาอร่อยสุดๆถ้าไม่มีหูและถ้าไม่มีตาอยู่ดุนยาจะมีความสุขไหมครับมองอะไรก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินอะไรหูหนวกตาบอดเป็นใบหูไม่มีอะไรมีความสุขเลยพี่น้องอัลลอฮ์ยกสามอย่างในอายะห์นี้หัวใจการได้ยินและดวงตาถ้าปิดสามอย่างนี้จบชีวิตแต่ไม่บอกปิดปากเห็นไหมมูนาฟิกพูดเก่งจริงๆนะครับเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ปิดปากเขามันพูดได้พูดของดีก็ได้นะแต่ใจเมื่ออัลลอฮ์ปิดพูดยังไงก็ไม่เข้าไปในหัวใจเมื่ออัลลอฮ์ปิดไปแล้วอุลามะมาอธิบายอีกว่าหัวใจที่อัลลอฮ์ปิดอาดามุลวะอียานิลฮักจะไม่สามารถเก็บสัจธรรมความจริงอะไรไว้ได้เลยในหัวใจเข้าไปยังไงก็เก็บไม่ได้เหมือนเมมโมรีโดนไวรัสสังเกตนะครับพี่น้องฟังแทบตายได้ยินยังไงแต่ใจไม่เก็บเอาไว้สุดท้ายพังหมดเลยอัลลอฮ์ปิดหูของเขาเมื่อปิดหูไม่ได้หมายความว่าจะให้หนวกแต่ว่าเขาจะไม่ฟังในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเมื่อหูไม่ฟังใจก็จะไม่สำนึกเมื่อปิดตาเขาจะไม่มองในสิ่งที่ดีงามแต่จะมองในสิ่งที่เป็นมัสยิดตลอดนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเมื่อเป็นอย่างนั้นตาไม่เห็นหูไม่ฟังอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวนรกเวลาเข้าไปแล้วเขาจะบอกว่าเราคุณนานัสมาอูถ้าฉันฟังนะเอานะกิลูหรือถ้าฉันคิดฟังกับคิดมาคุณนาฟีอัสฮาบิสไซฮ์ฉันไม่ลงนรกแล้วแสดงว่าชาวนรกหนึ่งไม่ฟังสองฟังแต่ไม่คิดอะไรนะครับวันนี้พี่น้องหัวใจเราเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจมันจะไม่สุขเวลามันทรยศต่อเจ้าของหัวใจมันหัวใจจะไม่มีความสุขเวลามันฝ่าฝืนต่อเจ้าของหัวใจมันไม่มีใครมีความสุขนะครับเวลาที่เราทรยศต่ออัลลอฮ์จริงหรือไม่สุขผิวเผินสุขชั่วคราว
เด็กวัยรุ่นบางคนบอกกินเหล้ากินไอ้เมาเดี๋ยวลืมทุกอย่างลืมจริงไหมบอกจริงแต่มันไม่ลืมตลอดชีวิตเวลาสางเมากลับมาเครียดเหมือนเดิมหรือเครียดหนักกว่าเก่าอีกไม่เป็นไรเว้ยเอาให้เต็มที่เต็มที่ยังไงดุนยาต้องมีจุดจบจริงหรือไม่จริงไหมครับจริงไม่มีสุขที่ไม่จบมันมีสุขและจบทุกนายและสุขถ้าแบบฝืนอัลลอฮ์เขาเรียกว่าสุขไม่จริงเมื่อสุขไม่จริงแต่ใจเรามันของจริงมันจึงไม่สุขกับของเทียมไงครับพี่น้องหัวใจของมุมินมันจึงไม่สุขกับดุนยาใจจะสงบต่อเมื่อได้เข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนะผู้หญิงชอบช้อปปิ้งผู้ชายชอบแต่งรถนะมันเป็นความสุขลึกๆบางอย่างแต่แปลกไหมพี่น้องช้อปปิ้งซื้อของยังไงก็แล้วแต่ที่เราอยากได้พอได้มาถึงจุดเบื่อทุกรายถึงจุดเบื่อเราชอบรถยังไงก็แล้วแต่ได้รถมาไม่มีผมยังไม่เคยเจอนะครับน้อยมากๆบางยีนี่ใช้รถคันนี้จนตายไม่เคยเปลี่ยนเลยน้อยมากๆหรือแทบจะไม่ค่อยได้เจอเลยสุดท้ายใช้ 3-4 ปีขายเอาเปลี่ยนใหม่ปกติมันมีจุดที่เบื่อแต่แปลกไหมครับพี่น้องชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่มีใครเคยเปลี่ยนขอเปลี่ยนฮุรุนอีนเลยไม่มีใครในรายงานหะดีษหรือกุรอานเลยว่าฉันขอเปลี่ยนบ้านที่อัลลอฮ์ให้ในสวรรค์อยากจะไปอยู่ไม่อยากอยู่อีกแล้วไม่มีเลยแสดงว่าสุขอย่างที่สุดอบดันอบดาอัลลอฮ์เตรียมไว้ในสวรรค์ส่วนดุนยาที่เจ้าอยู่ต้องมีวันสุดถ้าสุขแบบไม่สุดเจ้าจะไม่อยากไปอาคิเราะห์ไม่แปลกเลยทำไมบางคนอัลลอฮ์ไม่ให้ดุนยาเพราะเวลาให้เยอะมันลืมอัลลอฮ์แต่เวลาติดๆขัดๆไปๆฝืนๆบ้างเวลาเรานึกอัลลอฮ์สังเกตไหมพี่น้องเวลาเราเครียดอยากตายๆไปเลยนะเบื่อแล้วดุนยาไม่เอาแล้วดุนยาเวลาไม่มีเบื่อทันทีเวลาได้ไม่พูดอย่างนั้นนะเวลาอกหักเวลาผิดหวังพี่น้องเบื่อแล้วดุนยาดุนยาเท่านั้นแหละยังดีที่นึกดุนยาพี่น้องนะแต่เวลามีอัลลอฮ์สอบเราจะลืมคำนี้เลยเตือนตัวผมและพี่น้องนะครับว่าหัวใจเรานะครับพี่น้องเชื่อมโยงตลอดนะอย่าทิ้งนะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าปล่อยนะพี่น้องสายเชือกเราที่จะโยงหัวใจเราดีที่สุดกับอามัลซอลิห์แล้วหัวใจเราภาษาอาหรับมันเขียนคำว่ากอลบุนนะครับกอบละแล้วก็บะกอลบุนอินกอลบมันหมายถึงสิ่งที่พลิกตลอดเวลาใจคนไม่แน่นอนใจคนไม่แน่นอนจริงไหมครับจริงจริงไม่มีคำว่าแน่นอนของจิตใจที่จะรักเธอคนเดียวและจะไม่รักใครอีกเลยอย่าไปเชื่อมันอย่าเชื่อนะครับวันนี้มันพูดได้ทั้งนั้นแหละพี่น้องแต่ง 3-4 ปีแรกบังไม่เอาแล้วนะถ้าฉันตายบังจะแต่งงานใหม่ไม่ท่านถามจริงไม่เอาแล้วขออยู่กับเธอในสวรรค์ขอรอก็พอแล้วนะดีแล้วลองตายจริงสิครับลองไหมมะเคยขอให้เราตายไหมอยากจะทดสอบใจบางว่ามันจริงไหมแม่ไม่ต้องตายหรอกมะเจ็บหนักหนักพวกกันเลยเจอแบบไอ้นั่นหน่อยพี่น้องเจ็บหนักมันก็หาแล้วนะยิ่งตายจริงนะพี่น้องผู้ชายไม่มีอิดดาด้วยนะครับแล้วแต่งไม่ผิดหลักศาสนาด้วยเรียบร้อยผู้หญิงยัง4เดือน10วันนะมานะผู้ชายนะตายวันนี้สู่ขอพรุ่งนี้อากัดมะรืนนี้เรียบร้อยจะด่ามันได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วพี่น้องผู้ชายไม่มีนะเลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อใครนะใจคนไม่แน่นอนสำคัญที่สุดขอให้ใจเรามั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาใจให้ได้นะครับพี่น้องแล้วใจนี่แปลกศูนย์รวมอิคลาสคือหัวใจศูนย์รวมความชั่วก็คือหัวใจศูนย์รวมความดีงามก็คือหัวใจศูนย์รวมความเลวร้ายก็คือหัวใจจุดเดียวแต่รวมทั้งหมดไว้เป็นเรื่องแปลกมากๆเมื่อเป็นเรื่องแปลกมากๆมันจะไม่รวมสองอย่างไว้ในอันเดียวกันนะ
วันนี้เมื่อมีความชั่วเยอะของดีมันจะหลุดทำยังไงรักษาใจมากๆพี่น้องใจเราเผลอนิดเดียวนะครับพี่น้องอามานพังทั้งหมดเลยนะแรกๆอีกคลาสดีพี่น้องถูกทดสอบนิดเดียวนะใจมันเฉียวนิดเดียวนะครับเวลาเสียนิดมันพังหมดเลยซาลาฟุซอเลและบรรดาซอฮาบะห์สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือหัวใจสิ่งที่เขาต้องระวังที่สุดคือหัวใจท่านเหล่านั้นจึงพยายามที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของหัวใจด้วยการซ่อนอามันซอเลโอ้ดูเขาแปลกนะซ่อนอามันซอเลเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของหัวใจซ่อนนะเราไม่ค่อยซ่อนนะครับบางทีเราขยันพูดด้วยนะบางทีโพสต์บ้างอะไรบ้างไปน้องนะบางคนสายลั่นชอบลั่นในเฟซนะดีมันไม่ไลฟ์สดตอนตะวันนะครับติดไงพี่น้องไลฟ์ไปเรื่อยแทนที่อัลเลาะห์ในชีวิตหนึ่งอาจจะไปครั้งเดียวพี่น้องดุอาให้มากๆบอกว่าอามานบางอย่างนะครับหรืออามานส่วนใหญ่เลยคนในอดีตเขาพยายามจะซ่อนเก็บเพราะอะไรอย่างเดียวเขากลัวใจเขาเสียเมื่อกลัวใจเสียอามานที่ทำทั้งหมดอย่าลืมนะใครที่ทำเพื่อตะกบดอัลเลาะห์เปิดเผยวันกิยามะห์อายยิ่งกว่าดุนยาอีกนะครับอัลลอฮ์เปิดในวันกิยามะห์ไอ้นี่ทำมาอีคลาสอายหมดเลยนะไอ้นี่หวังชื่อเสียงอัลลอฮ์เปิดวันกิยามะห์อายหมดเลยและไม่ใช่อายแม่แค่เปิดความชั่วต่อหน้าพี่น้องจำนวนเท่านี้นะเราก็เอาหน้าไม่รู้ไว้ที่ไหนเลยแล้ววันนั้นเปิดต่อหน้ามะคลูกอายใหญ่เลยใจเลยสำคัญพี่น้องอามานซอลเลาะห์ให้มากอิสติกฟาร์ให้มากสำนึกในบุญคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้มากอุนซุรอิลามันฮุวอัสฟะลมินกุมนบีจึงสอนวิธีรักษาใจนะดูคนที่ต่ำกว่าเราสบายใจจริงๆครับแปลกนะครับคบคนจนนี่เรารู้สึกรวยทันตาเห็นเลยนะเวลาเครียดๆอย่าไปหาเพื่อนที่ถือกระเป๋าหลุยนะครับเวลาไม่มีตังค์อย่าไปคุยกับคนที่ถอยรถใหม่นะเวลาไม่มีอะไรในกระเป๋าเลยพี่น้องนู่นคุยไก่บางข้างบ้านเจียวไข่มาแล้ว3วันนะครับพอคุยกันมาแล้วอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ไอ้บางกินไข่3วันเรายังมีปลากระป๋องนะพอได้ยินอย่างนั้นท่านจะชุกโกดอัลลอฮ์หัวใจสงบทันทีถ้าไม่อย่างนั้นนะครับพี่น้องเราจะไปดูคนที่สูงกว่าเราใจเราจะไม่ชุกโกดอัลลอฮ์ใจเราจะรู้สึกว่าทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันอย่างนี้เคยเป็นไหมเป็นไหมแม่ทำไมนะอัลลอฮ์อาจารย์ฉันน้อยใจน้อยใจบางคนน้อยใจน้อยใจอย่าใช้กับอัลลอฮ์นะครับน้อยใจมันไม่พูดตรงๆหรอกความรู้สึกมันบอกก็ไม่ได้อะไรหรอกอาจารย์เราก็ละหมาดนะอาจารย์นะทำทุกอย่างแล้วนะฉันก็ละหมาดฉันก็ไอ้นั่นแต่ดูสิฉันเป็นอย่างนี้ไม่ได้น้อยใจนี่แหละครับเขาเรียกน้อยใจนะนี่แหละครับเขาเรียกไม่มองเห็นในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้บางทีเราดูนะพี่น้องว่าการรักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์มันอยู่ที่มุมมองชีวิตเราด้วยอย่างเช่นอัลลอฮ์บอกว่าในหลักการอิสลามเลยนะเรื่องริสกีเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับท่านและกับลูกเวลาเรามีลูกเคยคิดไหมครับบางทีจนกว่าเก่านะบางทีอัลลอฮ์ตะก่อนยังมีรถขับนะพอได้ลูกคนที่4ขายรถเลยอีกคนหนึ่งมีลูกคนเดียวมีรถ3คันของเราลูก3รถคันเดียวพอมี4คนเหลือมอไซอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ให้ริสกียังไงพี่น้องท่านดูอย่างนี้ใจจะไม่สำนึกบุญคุณอัลลอฮ์เด็ดขาดลองดูใหม่บางครั้งอัลลอฮ์เอาเงินคืนนะครับพี่น้องแต่ริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาชาอัลลอฮ์ลูก4คนซอลแลหมดเลยยิ่งกว่าเบนไหมฮะได้ลูกเพิ่มขึ้นอีกมัสยิดในชีวิตเราลดน้อยลงจากตะก่อนไม่ค่อยละหมาดซุนนะห์เท่าไหร่พอได้ลูกอัลลอฮ์ให้ริสกี
ความขยันเริ่มมาแต่ก่อนไม่ค่อยชอบฟังเรื่องศาสนาพอมีลูกเริ่มคิดถึงลูกเอ้ยถ้าเราอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยลูกไม่ได้รู้เรื่องศาสนาเลยเอาลูกไปฟังศาสนาริสกีไหมครับริสกีแต่ก่อนไม่ค่อยรักอิสลามเท่าไหร่หรอกแต่เวลาเริ่มมีลูกมากขึ้นอัลลอฮฺตะอาลาริสกีเริ่มรักศาสนามากนั่นริสกีไงเวลาเรามองอย่างนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมบางคนนะพี่น้องเขาอยู่ในสังคมไฮโซแต่เอาลูกมาเรียนบางทีอยู่กับสังคมมุสลิมเพราะอะไรอย่างเดียวเป็นห่วงกลัวลูกจะไม่ได้ศาสนานี่ริสกีแล้วอัลลอฮฺดึงกลับหัวใจมุมมองเวลามองปั๊บเนี่ยท่านต้องอ่านเกมให้ได้ไม่อย่างนั้นใจท่านไม่สำนึกโดยเด็ดขาดมันเป็นมุมมองนะครับพี่น้องเวลาเราเข้าใจอย่างนี้มันตรงไงเวลาเราดูอาต่ออัลลอฮ์ยามเช้ายามเย็นรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะพอใจแล้วที่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราถ้าพอใจคำว่าพอใจต้องยอมรับในทุกสิ่งที่ท่านให้ใช่หรือไม่เราแต่งงานกับไอ้บังเนี่ยพี่น้องแสดงว่าพอใจรับเขาเป็นสามีใช่ไหมพอใจไหมพอใจฉะนั้นเวลาแต่งกันไปแล้วเกิดมันนอนกรนขึ้นมารับได้ไหมครับรับได้นอนกรนแค่นั้นเองแต่บางละหมาด5เวลามาชาอัลลอฮ์ปัญหากรนเรื่องเล็กเลยใจมันยอมรับได้ใจเรายอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้าแสดงว่าเมื่อยอมรับแสดงว่าท่านน้อมรับท่านมุสลิมเมื่อน้อมรับแล้วต้องยะเกนและมั่นใจว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์ให้เจอกับท่านดีหมดเลยสำหรับท่านใครจะรู้จักเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์ใครจะรู้จักเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างเราอัลลอฮ์ไม่รู้นิสัยเราได้ยังไงเรามีลูกสองคนนะพี่น้องเวลาให้ไปเที่ยวเอ้าไอ้บางไก่ได้ไปเที่ยวสองคนพี่กับน้องเราส่งตังเอาไปพันหนึ่งนะป้าไอ้นะลูกสองคนไปเที่ยวเราให้พี่จับเงินทำไมไม่ให้น้องจับอะครับเรารู้ถ้าไอ้นี่จับเละเลยมันไปซื้ออะไรไร้สาระหมดเลยพี่มีความรับผิดชอบเรายังรู้จักนิสัยลูกเราเลยเรายังแบ่งริสกีให้แบ่งปัจจัยยังชีพจ่ายเงินตามฮิกมะและอัลลอฮ์จะให้เราแบบสุรุ่ยสุร่ายแบบเละเทะอยู่แล้วครับพี่น้องอัลลอฮ์จะให้เราแบบไร้สาระแล้วพี่น้องเปล่าเลยหัวใจบ่าวต้องสำนึกหัวใจบ่าวต้องตระหนักว่าสิ่งทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดดีหมดเลยจริงนะดูซอฮาบีอะห์เป็นตัวอย่างผมพูดให้เห็นภาพนะครับถ้าอบูซะละมะห์ไม่เสียชีวิตอัสบาบอุมมุซะละมะห์จะได้แต่งงานกับท่านนบีเลยครับสาเหตุหนึ่งได้แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะสามีอบูซะละมะห์เสียชีวิตอุมมุซะละมะห์ร้องไห้เสียใจสามีคนดีมากๆอัลลอฮ์ทดสอบด้วยความเสียใจแต่หัวใจสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนและขออัลลอฮ์ตะอาลาวะคลุฟลีค็อยรอมมินขอทดแทนสิ่งที่ดีกว่าด้วยข้ามอบูซะละมะห์ใครดีกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุซะละมะห์จากเดิมเป็นแค่ซอฮาบียะห์ธรรมดายกระดับขึ้นเป็นอุมมุลมุอ์มินีนถ้าเป็นอุมมุลมุอ์มินีนภรรยารอซูลอินชาอัลลอฮ์สวรรค์เห็นนะครับผ่านความโศกเศร้ามีฮิกมะห์อยู่เสมอชีวิตเราก็เช่นกันก่อนจะมาวันนี้ได้ลองตอบตัวเองสิครับร้องไห้กี่ครั้งชั่วกี่ครั้งเลวมากี่หนวันนี้กลับมายืนตรงนี้ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่รักและพี่น้องลองบอกผมสิว่าอัลลอฮ์เกลียดท่านหรือครับรักบ่าวสุดยอดแล้วครับพี่น้องที่ให้หัวใจหนึ่งกลับมาหาอัลลอฮ์ได้อย่านับเนียมัดอย่างอื่นดุนยาเรื่องเล็กกาเฟตอัลลอฮ์ก็ให้แต่หัวใจที่ตระหนักมันกลับมาหาอัลลอฮ์ได้นี่เนียมัดที่ยิ่งใหญ่พอแล้วที่เราจะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มันเป็นสุดยอดของคำพูดทั้งหมดอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันขอสรรเสริญ
ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสภาพการที่ฉันได้รับคนคนหนึ่งธุรกิจล้มละลายร้องไห้แต่ที่ไหนได้อัลลอฮ์ให้ผ่านการล้มละลายแต่อีหม่านเจ้ากลับฟื้นฟูมากขึ้นอัลลอฮ์ตะอาลาให้มีปัญหาในชีวิตเจ้าร้องไห้แต่อัลลอฮ์ให้ผ่านการร้องไห้ด้วยกับอีหม่านที่เข้มแข็งขึ้นอัลลอฮ์ให้ผ่านสิ่งหนึ่งอัลลอฮ์มีสิ่งที่ดีซ่อนข้างหลังเสมอครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ต้องมองให้ออกแล้วสำนึกให้ได้นี่แหละมันเป็นจุดที่คนชั่วยังไงก็หวังในการเตาบัตตัวทุกคนพี่น้องอย่าท้อในการกลับตัวอัลลอฮ์ยังไม่เบื่อหน่ายในการทำชั่วของเราเลยครับพี่น้องหากอัลลอฮ์เบื่ออัลลอฮ์ไม่เปิดประตูเตาบัตจนวันกิยามะห์หรอกครับพี่น้องหากอัลลอฮ์ไม่ให้โอกาสบ่าวอัลลอฮ์ไม่ให้โอกาสเราเตาบัตทั้งยามกลางคืนและยามกลางวันหรอกครับพี่น้องถ้ามนุษย์ด้วยกันเราไม่ให้โอกาสกันขนาดนี้นะครับพี่น้องนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสบ่าวของอัลลอฮ์เสมอถ้าอัลลอฮ์ไม่ใช่ผู้เมตตาพี่น้องลองหาคนในโลกมาสิครับใครจะเมตตายิ่งกว่าอัลลอฮ์ไม่ปรากฏเลยแม้แต่คนเดียวพี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลละห์เราพูดได้เต็มปากแล้วว่าฉันขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมมีเวลาประมาณ14นาทีนะทุกอย่างต้องเป๊ะหมดแล้วเวลาและเรานะยิ่งเหมือนคล้ายๆจะไปเล่นคอนเสิร์ตเลยนะพวกเรานะบอดี้เขาเรียกพิตูนบอดี้สแลมหรือว่าสมัยก่อนเราดูไมโครเป๊ะๆเลยนะพอช้าวินาทีเดียวเขาฟ้องกลับเป็นล้านนะครับของเราเนี่ยทำดีแล้วถ้าฟ้องนี่เมื่อเช้าน่าจะโดนหลายพันล้านแล้วนะถ้าเล่นเป็นนาทีเป็นล้านนี่ผมมาเลทเป็นชั่วโมงเลยพวกเรานะถ้าโดนฟ้องนี่จ่ายกันไม่หมดนะอามดูแล้วเอาละเรามีเวลาประมาณ14นาทีนะครับมีอะไรจะสอบถามเชิญเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์เชิญเลยนะก็ขอต้อนรับด้วยนะครับพี่น้องที่ทักไลน์ผมมานะเมื่อกี้ว่ามายังไงมาแล้วใช่ไหมครับนะบอกว่ากูดีขาวอยู่ไหนทักไลน์ผมมาอานามดูแล้วจำได้ผมเห็นจำได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับนี่อานามดูแล้วยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะอานามดูแล้วนะเราบางทีได้เจอคนในเพจคนในเฟซเวลาเจอตัวจริงอ่ะนะมันมีอารมณ์บางอย่างที่แบบว่าอะไรอ่ะแบบว่าสุดยอดนะครับแบบว่ายังไงฮะแบบเจอชนิดที่ว่าบางทีไม่ต้องพูดนะครับเวลาเราเห็นเขาเห็นเราน้ำตามันออกเองเราไปที่อีสานนะครับพี่น้องเจอคนมุอัลลับชาวอีสานมาไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงนะพี่น้องคนอีสานผมชอบอย่างมันจริงใจดีนะฮะจริงใจดีนะน้ำตาไหลเลยพี่น้องผมดูแล้วถ้าไม่รู้จักเรื่องของศาสนาเราอาจจะมองว่าเมคหรือเปล่าแต่มันไม่ได้เมคเลยพี่น้องมันเป็นเรื่องจริงของเขาความรู้สึกเขาเองนะอัลฮัมดุลิลละห์เขาอยากเจอผมบอกอยากเจอนี่ไม่ต้องบินไปหาผมดูที่ใต้หรือมาดูกรุงเทพอัลลอฮ์ให้ผมมารับใช้ให้มาหานี่ถึงที่นะหลายคนนะพี่น้องบางคนเป็นพานโรงพี่น้องพานโรงทำความสะอาดขยะเนี่ยนะอยากเจอบอกอัลฮัมดุลิลละห์นี่ยิ่งใหญ่กว่าผมต่ำต้อยกว่าท่านอัลลอฮ์ต้องให้ผมมารับใช้กะไม่ต้องไปหาผมต้องมาให้ท่านเห็นแค่นั้นเองนะครับท่านยิ่งใหญ่กว่าผมเองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาละมีอะไรจะมีไหมครับยกมือได้นะยกมือได้นะไม่ต้องอายนะครับมีไหมครับลึกๆเขินถ้าเขินจะเขียนนี่แม่มะต้องใช้เวลาเขียนนะครับแล้วพี่น้องใช้ถ้าไม่มีเนี่ยเราจะได้สรุปในช่วงท้ายเลยนะไม่มีนะครับอะไรนะฮะถามพวกนี้นะศิลปะนะครับแล้วก็อนาติกนะปกติมะจะอยู่ศิลปะจะอยู่ซอฟหน้าอนาติกจะอยู่ประมาณซอฟสองใช่ไหมฮะวันนี้มากูดีขาวให้เกียรติเจ้าภาพอยู่เกือบท้ายเลยมานะครับนั่นแหละเดี๋ยวอาทิตย์พวกนี้อยู่ซับหน้าต่ออัลฮัมดุลิลละห์นะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เอาละนะนี่ก็อนาติกพี่น้องมาด้วยนะครับตลอดจนกูดีขาวนะฮะแล้วก็บริเวณต่างๆที่มายะซากุมุลลอฮ์คอยรอนมากๆแล้วก็ในท้ายนี้นะครับพี่น้องเอาละผมบอกว่าขอเตือนตัวผมเองด้วยนะครับหัวใจมนุษย์นะครับพี่น้องมันพลิกผันอยู่เสมอ
ดังนั้นแล้วเวลาเกลียดใครอย่าเกลียดจนหมดใจนะและเวลารักใครอย่ารักจนหมดใจเช่นกันนะจงเผื่อใจไว้บ้างเพราะวันหนึ่งคนที่เราเกลียดมากๆอาจจะเป็นคนที่รักเราที่สุดก็ได้อุมัรบินคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเกลียดท่านนบีมากนะครับเกลียดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากแต่วินาทีสุดท้ายของอุมัรบินคอตบบุคคลที่ท่านรักที่สุดยิ่งกว่าชีวิตท่านนั่นคือคนที่ท่านเคยเกลียดที่สุดและสัญญาณความรักของอุมัรบินคอตบนั่นคือการได้อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เก็บวิญญาณท่านอัลลอฮ์ให้ท่านบาดเจ็บบนจุดที่ท่านนบียืนนำละหมาดอัลลอฮ์ให้อุมัรบินคอตบเป็นตัวอย่างแก่มนุษย์ทั้งโลกเกลียดที่สุดอยากจะฆ่าด้วยมืออุมัรเองแต่สุดท้ายลูกผู้ชายอย่างอุมัรบินคอตบกลับกลายเป็นว่าร้องไห้ได้ต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้หัวใจเราพี่น้องอย่าคิดดูแลหัวใจเราเองนะอย่าคิดดูแลหัวใจเราเองจงมอบหัวใจเราให้อัลลอฮ์ดูแลเถอะครับพี่น้องและอัลลอฮ์จะดูแลหัวใจของใครของคนที่ขอให้อัลลอฮ์ดูแลใครที่ขอให้อัลลอฮ์ดูแลอัลลอฮ์จะดูแลหัวใจดวงนั้นแต่ใครที่ไม่ขอให้อัลลอฮ์ดูแลอัลลอฮ์จะปล่อยให้ท่านอยู่กับตัวท่านเองแล้วเมื่อใดอยู่กับตัวเราเองพี่น้องหายนะจะเกิดทันทีนะครับพี่น้องเราไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยปราศจากการดูแลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอานะครับพี่น้องให้อัลลอฮ์ดูแลเราตลอดและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นกานะอะลัยกุมรอกีบะเป็นผู้สอดส่องดูแลพวกเจ้าอยู่เสมออัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราเลยนะครับพี่น้องแม้แต่วินาทีเดียวแต่เรานะครับพี่น้องที่ทิ้งอัลลอฮ์เกือบทั้งชีวิตแต่แม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายเวลาเรากลับมาหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็พร้อมจะรับเราเสมอนี่คือความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สายที่จะเป็นคนดีนะครับพี่น้องคนเดียวที่สายในการกลับตัวนั่นคือคนที่นอนอยู่ข้างหลังท่านนั่นเองนะในรั้วข้างหลังกูโบไงพี่น้องนั่นกลับตัวไม่ได้อีกแล้วตลอดชีวิตวันนี้ยังเดินได้ตอบัตครับพี่น้องความชั่วไม่มีเกษียณนะอายุราชการยังมีเกษียณหน้าน้อยนะ60จบแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนอายุราชการมีเกษียณแต่ความชั่วไม่มีเกษียณ70ยังซีนาก็ได้80ยังไม่ละหมาดก็ได้ความชั่วจะไม่เกษียณจากชีวิตท่านแต่ท่านต้องรีบเออรี่ด้วยตัวเองเข้าใจไหมท่านต้องรีบเออรี่นะฮะเพราะมันไม่มีเกษียณอย่ารอเกษียณไอ้พวกรอเกษียณคือรออะไรเอาละอินชาอัลเลาะห์สักวันจะทำบัตรพวกรอเกษียณทั้งนั้นแต่คนรีบเออรี่เอาละทำเรื่องปีนี้ยื่นหนังสือปีหน้าลากันทีความชั่วมันต้องทำเรื่องนะฮะถึงจะหลุดจากความชั่วได้รีบๆเออรี่หน่อยนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะเออรี่ความชั่วนะครับพี่น้องนะดูใช้ศัพท์ให้อินเทรนด์นิดนึงนะอย่ารอเกษียณต้องรีบเออรี่นะฮะกับความชั่วอินชาอัลเลาะห์นะและอย่างเหมือนเดิมนะขอให้เราเข้มแข็งแบบนี้ต่อไปนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์และให้เราได้ไปพบกันใหม่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะขอด้วยนะมาให้ได้อยู่บ้านใกล้ๆกันหน่อยนะให้อยู่ในวังฟิรดาวส์ใกล้ๆกันนะครับพี่น้องจะได้เยี่ยมเยียนทักทายกันสุขนะพี่น้องลองคิดดูพี่น้องอยู่ใกล้กันเจอกันในสวรรค์อัสสลามุอะลัยกุมมาชาอัลลอฮ์จำได้ไหมอัลลอฮ์วันนั้นไปฟังบรรยายที่กูดีข่าวจำได้แล้วมะเป็นยังไงบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์อาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์หรือพี่น้องเจอกันเองเป็นไงบ้างนี่โอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์ดูสิวันนั้นสนุกนะเธอแม่คุยกันยันสว่างไม่มีเหนื่อยไม่มีมืดวันนี้เราเจอกันนะพี่น้องอาทิตย์นึงพี่น้องกรุงเทพเราทำงานราชการบ้างทำงานออฟฟิศบ้างจะเจอกันทีก็วันหยุดนะยิ่งถ้าคนไม่ฟังบรรยายยิ่งไม่เจอใครใหญ่เลยนะเวลาบรรยายที่มาเจอพี่น้องพูดคุยสนุกสนานเวลามาเจอกันเวลานัดกันไปเที่ยวเจอสโลไลฟ์ต่างจังหวัดแทบไม่อยากกลับมาทำงานกรุงเทพเลย
แต่สุดท้ายเจ้านายให้ลาได้5วันวันที่4ต้องรีบกลับสุขยังไงต้องหยุดลองคิดนะเจอเพื่อนซีในสวรรค์นะคุยกันทั้งอ่อนหลอตลอดไม่มีเบื่อนะพี่น้องและไม่มีการเหนื่อยไม่มีการเบื่อไม่มีการอะไรเลยสุขแค่ไหนทั้งหมดนี้สัมผัสได้หลังตายเท่านั้นชาลอนนะครับฟังแล้วนะเวลาฟังเรื่องแบบนี้เยอะบางทีรู้สึกขี้เกียจอยู่และดุนยาเคยเป็นไหมฮะเวลาเราอ่านกุรอานหรือแปลภาษาไทยแปลเลยเวลาอ่านจันนาติงตาเจริมิงตาเตียลอันเฮสายน้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างเขาจำอยู่ถาวรอัสวาจมอัสวาจมมุตตาฮารอได้คู่ครองที่บริสุทธิ์พี่น้องเนี่ยเขาจะอยู่ในนั้นตลอดแกนสมองเราไปแล้วนะรู้สึกเราอ่านกุรอานหลังซุบฮ์นะก่อนมาทำงานนะเราอ่านมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเวลาแปลไทยอ่านปุ๊บอ่านเข้าใจพี่น้องอ่านเข้าใจปุ๊บเขาจะอยู่พำนักในนั้นตลอดการมีลำธารหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องหน้าจะไม่มีความโอ้โหพี่น้องอ่านปุ๊บความรู้สึกแบบมันพูดไม่ถูกนะฮะแล้วเวลาปิดกุรอานปั๊บรีบมาอาบน้ำแล้วก็ไปยืนรอป้ายรถเมล์ดรอปทันทีเลยพี่น้องความรู้สึกเราคิดแบบเราอยู่ในสวรรค์แล้วเรานึกภาพเดี๋ยวอีกสักพักกูต้องเข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวกูต้องอาบน้ำแล้วก็ต้องไปรอรถแล้วต้องขึ้นรถเมล์ไปที่ทำงานนะกูไปตอกบัตรกูอยู่ถึงเย็นแล้วกูกลับพอเราดูภาพอย่างนี้บางจุดความรู้สึกเรารู้สึกว่าอย่าอัลลอฮ์อยากจะไปเร็วๆเลยอย่าอัลลอฮ์ยันนาตินตัจรีมินตาเตียลอันนั้นไม่อยากอยู่แล้วอย่าอัลลอฮ์เงินเดือนเป็นแสนนะโอทีต่างหากยังอยากยุติเลยอย่าอัลลอฮ์อยากไปแล้วเลยบอกว่าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนะทำงานต้องทำนะครับมาต้องหาอะไรได้แต่ถึงจุดหนึ่งเวลาที่พักได้แล้วลูกเรามีการแต่งงานอะไรกันไปหมดแล้วมะนะถ้าหยุดได้พักเถอะครับสโลไลฟ์ไม่ต้องรอต่างจังหวัดนะสโลไลฟ์อยู่ที่กรุงเทพท่านก็สโลได้แค่นิดเดียวปล่อยวางบางอย่างลูกโตแล้วมีครอบครัวของมันแล้วเราไม่ต้องส่งเสียมันเรียนเรากินกันสองตายายถ้ามีพอมีเล็กน้อยกินกันได้บ้านก็มีอยู่แล้วข้าวก็มีกินแล้วบั้นปลายที่เหลือมาใช้กับโต๊ะกระแชนี่แหละนะอยู่กันสองตายายนี่แหละครับคุยเรื่องศาสนาแล้วขอให้ตายแบบนั้นท่านจะรู้ทันทีว่าตอนฉันเป็นเขาเรียกอะไรตำแหน่งสูงสูงเป็นผู้จัดการออฟฟิศเงินเดือนเป็นแสนแต่มันสุขยังไม่เท่าครับเวลานั่งกันสองตายายนะคุยเรื่องศาสนาลมเย็นพัดมามาชาอัลลอฮ์รู้สึกว่าดุนยาเนี่ยของเราแล้วพี่น้องชาอัลลอฮ์นะขอให้เราได้สัมผัสชีวิตแบบนั้นทุกคนนะครับอามีนยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนมากนะครับแล้วพบกันใหม่นะมัสยิดกูดีขาวขอบคุณครับอบิลัยตอฟิกวะฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์